8เทคนิควิธีการใช้งานแอปโน้ตบน iPhone และ iPad จะมีเทคนิคอะไรจริงๆบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะปกตินะคะเราเนี่ยใช้งานแอปโน้ตทั้งบน iPhone iPad และ Mac เพื่อการจดบันทึกกันอยู่แล้วนะคะแต่น้องนิกเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแอปโน้ตเนี่ยมีเทคนิคพิเศษต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีการใช้งานแอปโน้ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาดูวิธีแรกกันเลยค่ะสำหรับเทคนิคแรกนะคะใน iPad OS 15เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเรียกใช้งานแอปโน้ตขณะที่เราล็อกหน้าจอได้อยู่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกเลยค่ะเราก็ใช้ Apple Pencil ค่ะแตะไปที่หน้าจอแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถจดโน้ตต่อได้เลยค่ะสำหรับวิธีการเรียกใช้งานแอปโน้ตจากหน้าจอล็อกบน iPhone นะคะก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างจาก iPad นิดหน่อยค่ะเราจะต้องนำแอปโน้ตเนี่ยมาไว้บนเมนู Control Center ก่อนนะคะส่วนวิธีการตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกที่ส่วนควบคุมแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเพิ่มโน้ตเข้าไปค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้โน้ตมาอยู่ที่เมนู Control Center แล้วค่ะจากนั้นค่ะให้เข้าไปเช็คการตั้งค่าแอปโน้ตอีกครั้งนึงค่ะให้เข้าไปที่หน้าการตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่แอปโน้ตเลยค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะให้แตะที่เข้าถึงโน้ตบนหน้าจอล็อกค่ะแล้วเราก็เช็คว่าเราได้ติ๊กตรงที่สร้างโน้ตใหม่เสมอไว้หรือเปล่านะคะจากนั้นนุ้งนี้จะลองใช้งานให้ดูนะคะล็อกหน้าจอก่อนสมมติว่าเราล็อกหน้าจออยู่แล้วเราอยากจะใช้งานแอปโน้ตโดยทันทีนะคะก็ปัด Control Center ลงมาค่ะแตะที่ไอคอนโน้ตตรงนี้ค่ะแล้วก็จดบันทึกได้เลยค่ะเทคนิคที่2นะคะจะเป็นการซิงค์โน้ตเข้ากับอีเมลของเราค่ะนอกจากเราจะซิงค์โน้ตของเราไว้บน iCloud ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถซิงค์โน้ตเข้ากับอีเมลที่เราใช้งานเป็นประจำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือว่า Outlook นะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้งาน iCloud ก็สามารถใช้งานอีเมลเพื่อเรียกโน้ตมาใช้งานได้ค่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าเพื่อให้แอปโน้ตเชื่อมกับอีเมลกันค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นค่ะแตะที่โน้ตค่ะแตะที่บัญชีค่ะจากนั้นก็ให้เลือกบัญชีอีเมลของเรานะคะนุ้งนิ้งจะใช้เป็นบัญชี Gmail ก็แตะที่ Gmail เลยแล้วก็ให้เลื่อนเปิดตรงนี้ไว้ค่ะพอเราเข้าไปดูที่แอปโน้ตนะคะก็จะมีหัวข้อ Gmail ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจดโน้ตในนี้ได้เลยค่ะโน้ตตรงนี้เนี่ยก็จะไปเชื่อมกับ Gmail ของเรานะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะเข้าไปดูในแอป Gmail ให้ดูค่ะนี่นะคะตรงเมนูด้านซ้ายเนี่ยตรงที่เป็นป้ายกำกับเนี่ยก็จะมีคำว่าโน้ตขึ้นมาพอเราแตะเข้าไปนะคะก็จะมาเจอกับโน้ตที่เราจดไว้ในเครื่อง iPhone เมื่อกี้ค่ะเทคนิคที่3ค่ะจะเป็นวิธีการสร้างสมาร์ทโฟลเดอร์แล้วก็ติดแท็กโน้ตเพื่อให้เราค้นหาโน้ตได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับคนที่มีการจดโน้ตบ่อยๆหรือว่ามีโน้ตเยอะๆเนี่ยอาจจะทำการค้นหาโน้ตยากนะคะนุ้งนิ้งมีเทคนิคง่ายๆค่ะก็คือให้เราสร้างสมาร์ทโฟลเดอร์ขึ้นมาค่ะให้แตะที่ไอคอนตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกว่าจะให้โน้ตอยู่ใน iPhone หรือว่าให้ไปอยู่ใน iCloud นะคะสำหรับนุ้งนิ้งจะเก็บไว้ใน iPhone ค่ะจากนั้นค่ะสร้างโฟลเดอร์อัจฉริยะใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ค่ะสมมติว่านุ้งนิ้งอยากจะเอาโฟลเดอร์อันนี้เป็นโฟลเดอร์สำหรับงานโดยเฉพาะนะคะนุ้งนิ้งก็พิมพ์คำว่างานเข้าไปแล้วก็เลือกแท็กที่เราจะติดค่ะเราสามารถเลือกจากแท็กที่เราเคยเขียนหรือว่าสร้างใหม่ตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้จะเขียนว่างานด่วนแล้วก็แตะเสร็จสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโน้ตที่มีการใช้งานติดแฮชแท็กที่นุ้งนี้ได้เพิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมาถูกเก็บไว้ในสมาร์ทโฟลเดอร์อันนี้นะคะเดี๋ยวนุ้งนี้จะลองสร้างโน้ตแล้วก็ลองติดแฮชแท็กคำว่างานด่วนที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะถ้าเราเลือกว่าจะเก็บโน้ตไว้ใน iPhone เนี่ยเราก็ต้องสร้างโน้ตบน iPhone นะคะแต่สร้างโน้ตได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะทีนี้ค่ะให้เราใส่แฮชแท็กคำว่างานด่วนเมื่อกี้นะคะพอกดเสร็จสิ้นนะคะโน้ตที่เราจดเมื่อกี้เนี่ยก็จะถูกเก็บเข้ามาในโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีการใช้แฮชแท็กคำว่างานด่วนก็คือเป็นแฮชแท็กเดียวกันนั่นเองค่ะ
สำหรับการค้นหาแอปโน้ตที่มีการติดแฮชแท็กหรือว่าในหมวดหมู่เดียวกันนะคะนอกจากเราจะเข้ามาที่สมาร์ทโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถค้นหาแอปโน้ตได้จากเมนู Spotlight นะคะแล้วก็ปัดหน้าจอลงมาค่ะแล้วถ้าเราพิมพ์ว่างานด่วนเนี่ยเราก็จะเจอโน้ตที่เราจดไว้ค่ะแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคในการบันทึกแอปโน้ตให้กลายเป็นไฟล์ PDF ค่ะถ้าเราเปิดโน้ตขึ้นมานะคะเป็นโน้ตที่เราต้องการจากนั้นค่ะแตะที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะแล้วให้แตะตรงพิมพ์แล้วก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาหน้าไหนเป็นไฟล์ PDF บ้างนะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นหน้าทั้งหมดนะคะจากนั้นค่ะกดพิมพ์อีกรอบค่ะกดบันทึกไปยังแอปไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกไว้นะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นใน iPhone ของฉันค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยทีนี้พอเราไปดูในแอปไฟล์นะคะเปิดขึ้นมาค่ะเข้าไปที่โฟลเดอร์ใน iPhone ของฉันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอกับไฟล์ PDF ที่เราบันทึกมาจากแอปโน้ตเมื่อกี้แล้วค่ะเทคนิคที่5ค่ะเป็นวิธีการเรียกใช้งาน Quick Note บน iPad และ Mac ค่ะสำหรับ iPad OS 15ขึ้นไปนะคะจะมีวิธีการใช้งานแอปโน้ตที่ง่ายๆค่ะก็คือการเรียกแอปโน้ตจากมุมหน้าจอ iPad นะคะให้เราใช้ Apple Pencil เนี่ยลากจากมุมมาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถจดโน้ตได้เลยค่ะโดยเราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าจะให้ลากจากมุมขวาหรือว่ามุมซ้ายค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะให้เลือกที่ Apple Pencil ค่ะจากนั้นค่ะจะเจอกับคำว่าคำสั่งดินสอนะคะเราก็ตั้งเลยว่าถ้าปัดมุมซ้ายหรือมุมขวาให้เป็นอะไรนะคะถ้าปัดมุมซ้ายนุ้นนี้เลือกเป็นถ่ายภาพหน้าจอค่ะปัดมุมขวาเป็น Quick Note หรือว่าโน้ตด่วนค่ะประโยชน์ของฟีเจอร์นี้นะคะสมมติว่าเรากำลังดูข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์หรือว่าบนแอปต่างๆแล้วเราอยากจะจดโน้ตขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่ใช้ Apple Pencil นะคะลากออกมาที่ขอบแบบนี้แล้วเราก็สามารถจดโน้ตไปด้วยดูข้อมูลไปด้วยได้ค่ะจะเห็นว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดที่จะใช้ Apple Pencil ในการลาก Quick Note ออกมาจากมุมจอนะคะก็มีวิธีการง่ายๆอีกอย่างนึงค่ะก็คือให้เราเอา Quick Note มาใส่ไว้บน Control Center ค่ะวิธีการค่ะเข้าไปที่การตั้งค่า iPad เลยค่ะจากนั้นค่ะเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมค่ะมันก็จะมีตัวเลือกอยู่ว่าจะมีโน้ตธรรมดาหรือว่าโน้ตด่วนนะคะเราสามารถเพิ่มไปอย่างเมนู Control Center ได้เลยตอนนี้ตรงนี้ก็ได้เพิ่มเมนูโน้ตด่วนเข้ามาไว้ที่เมนู Control Center แล้วเนาะวิธีการใช้งานค่ะปัด Control Center iPad ลงมาค่ะแล้วก็เลือกแตะตรงนี้ก็จะมี Quick Note ปรากฏขึ้นมาให้เราใช้งานค่ะสำหรับเทคนิคที่6นะคะเป็นวิธีการดูโน้ตเป็นแบบแกลเลอรี่ค่ะสำหรับใครที่มีโน้ตอยู่ในเครื่องแบบนุกนิกแบบเยอะๆเลยนะคะก็สามารถดูโน้ตจัดเป็นแกลเลอรี่ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถดูโน้ตได้ง่ายขึ้นค่ะแตะที่3จุดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกดูเป็นแกลเลอรี่นะคะโน้ตของเราค่ะก็จะถูกเรียงมาเป็นแบบนี้เลยเราก็จะสามารถเลือกดูโน้ตต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะและเทคนิคที่7ค่ะเป็นวิธีการเลือกดูแอปโน้ตเหมือนกันค่ะจะเป็นวิธีการที่เราจะเลือกดูแอปโน้ตเฉพาะโน้ตที่มีไฟล์แนบเท่านั้นค่ะให้เราแตะที่จุด3จุดเหมือนเดิมค่ะแตะที่ดูไฟล์แนบค่ะแล้วก็จะเจอรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆที่แนบมากับโน้ตนะคะสมมุติว่าเราจำไม่ได้ว่าเราได้แนบรูปแมวไว้ในโน้ตอันไหนนะคะแล้วก็แตะดูไฟล์แนบแล้วก็เข้ามาดูได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นเทคนิคการสแกนเอกสารแล้วบันทึกให้เป็นไฟล์ PDF นะคะเราก็เปิดแอปโน้ตขึ้นมาค่ะเปิดโน้ตใหม่ขึ้นมาได้เลยจากนั้นค่ะแตะที่สัญลักษณ์กล้องค้างไว้ค่ะเลือกเป็นสแกนเอกสารค่ะแล้วเราก็สแกนเอกสารเข้าไปเลยพอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดบันทึกค่ะเราก็จะได้เอกสารแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าเอกสารขึ้นมาปุ๊บเราก็แตะที่ตรงนี้ค่ะเครื่องหมายแชร์นะคะแล้วก็กดบันทึกไปยังแอปไฟล์ค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเข้าไปดูที่แอปไฟล์ดูว่าเราได้เอกสาร PDF ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะได้มาแล้วเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการใช้งานแอปโน้ตสำหรับใครที่ใช้แอปโน้ตบ่อยๆอยู่แล้วก็ลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้กันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ